ผมเนี่ยอยู่รัฐวิสาหกิจนะผมไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคนะแต่ผมไปช่วยหาเสียงเพราะอะไรเพราะเป็นพรรคเดียวที่พอหาเสียงแล้วเนี่ยเขาทำตามที่เขาพูดพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในครั้งหน้าเนี่ยผมถามนโยบายระบบรางแล้วกันแต่ผมพูดถึงภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เราตั้งใจที่จะให้มันคือปัจจุบันเนี่ยแผนงานอะไรต่างๆมันพอมีที่รัฐบาลคสช.เนี่ยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยขออภัยทำไว้เนี่ยนะแต่ว่าเราตั้งใจจะทำให้มันกลับไปเหมือนเมื่อตอนปียุคคุณยิ่งลักษณ์คือจริงๆที่คุณประยุทธ์ทำไว้เนี่ยครับในส่วนที่เกี่ยวรถไฟนะครับมันคือแผนที่รถไฟมีอยู่แล้วนะครับไอ้ทางคู่เนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วว่าจะทำนะครับเพราะว่าบ้านเราเองที่เรียนรถไฟเนี่ยมันมีความล่าช้าเพราะมันเป็นรางเดียวนะพอเป็นทางคู่มันสามารถสวนกันได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำมากกว่านั้นก็คือเรื่องของทางตัดผ่านพวกลักผ่านทั้งหลายมันต้องเลิกซึ่งวันนี้นะครับมันเป็นปัญหามากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ทางลักผ่านนะครับส่วนมากพวกอบจ.อบต.ทั้งหลายนะครับนะมักจะไปทำนะโดยอ้างประชาชนเดือดร้อนแล้วก็นึกจะตัดเลยแล้วบางทีก็ไม่คือถ้าตัดเราไม่ว่านะฮะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านจัดในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันอุบัติเหตุนะเครื่องกันต้องมีไม่ใช่แบบคุณที่จะไปตัดคุณก็ไปตัดคุณเอาที่เอานะฮะขนเอาดินไปถมแล้วก็เอาไปตบๆแล้วรถไปตบๆแล้วก็บอกเอาประชาชนใช้ไปให้ประชาชนเสี่ยงทุกคืนเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นการรถไฟก็โดนด่าด้วยนะใช่ครับซึ่งทางไอ้รถไฟทางคู่เนี่ยมันเป็นระบบปิดไหมฮะต่อไปมันจะกั้นรั้วไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันถ้าโดยหลักนะฮะมันควรจะกั้นแต่บ้านเราเนี่ยครับผมเรียนเลยว่ารถไฟรู้สึกจะมีการพยายามจะกั้นแต่ว่าใช้รั้วที่มันดูแล้วมันก้องแก้งเกินไปนะฮะก็ถูกถอดไปนะฮะผมก็เห็นตอนผมยังถามว่าใครทำเนี่ยรั้วเนี่ยเขาเอาสมองส่วนไหนคิดวะรั้วแบบนี้มาติดทำไมให้มันเปลืองเงินนะฮะนะคือแบบดูแล้วแบบแต่ยืนอิงก็ล้มแล้วนะฮะแต่ศักยภาพมันไปได้เยอะเพราะว่าเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะได้วิ่ง160กิโลเมตรวิ่งได้ฮะวิ่งได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเส้นทางซึ่งสามารถวิ่งได้แม้กระทั่งเนี่ยฮะแอร์พอร์ตไอที่ไปเนี่ยนะฮะสนามบินเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยครับจริงๆแล้วรถเนี่ยนะวิ่ง160ได้นะฮะและจริงๆถ้าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนขบวนรถนะฮะซึ่งผมเคยพูดไปตอนนั้นพอดีเขาไม่ฟังนะฮะเพราะเขาเชิญเราออกสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สามสนามบินนะครับผมพูดจริงถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยไม่ควรไปทำอย่างที่เขาทำวันนี้ครับมันเปลืองเงินไปโดยใช่เหตุแล้วก็เป็นการสูญเสียเงินตราไปโดยใช่เหตุจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะทำนะครับคือต่อเส้นทางนะครับของรถไฟเนี่ยนะฮะไอ้แอร์พอร์ตลิงก์ครับไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วคุณก็เอาเปลี่ยนขบวนซะนะฮะวันนี้ขบวนนี้คุณบอกมันช้าไปคุณเปลี่ยนขบวนเป็น180ก็ได้นะฮะแล้วคุณก็วิ่งได้เหมือนกันเนี่ยฮะใช้เวลาพอๆกันด้วยแล้วถ้าลงทุนถูกกว่าเยอะเลยตอนนี้นะครับไอ้ปัญหาพวกเรื่องรางมันยังมีอยู่ไหมฮะขนาด1เมตรขนาด 1.3 อันนั้นนะครับในส่วนที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับอันนั้นไม่มีนะครับเพราะก็เป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของรถสินค้านะครับซึ่งรถสินค้าเนี่ยประเทศเราก็ต้องตัดสินใจตกลงเอายังไงกันแน่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยจีนที่เขาลงมาเนี่ยเข้ามาเป็นรางมาตรฐาน1435ใช่มั้ยฮะแต่บ้านเราตอนทำรางคู่เนี่ยเราก็ยังทำเป็นรางเมตรเดียวอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ผมถึงบอกไงครับว่าคนที่รู้เรื่องเนี่ยนะครับนะที่รู้เรื่องอยู่ในวงการเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยพูดก็จะฟังว่ารัฐบาลอยากจะเห็นอะไรเร็วก็เอาตามที่รัฐบาลนี่ผมพูดตรงๆเลยนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นคือบ้านเราเนี่ยจะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามนะว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็คุณก็จะเสียงดังที่สุดแล้วก็ไม่ได้แคร์แล้วว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์ยังไงนะฮะเนี่ยครับเป็นอะไรที่เป็นห่วงผมไม่ผมเป็นห่วงนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเรากลับเข้าไปนะครับอย่างน้อยสุดเรื่องของไอ้รถไฟความเร็วสูงนะครับเราก็ยังยืนยันเพราะเราบอกแล้วนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยในความคิดของนะของพรรคเราเนี่ยไม่เคยทำแค่ชายแดนนะครับเราทำนะฮะถ้าเราทำที่เราพูดมานานแล้วครับสายเหนือนะครับนะไปทางที่เหนือทางอีสานนะครับต้องไปถึงเมืองจีนนะครับนะเราไม่ได้บอกทำแค่แม่น้ำโขงแล้วหยุดนะฮะแล้วเราไม่เคยเห็นด้วยกับการที่บอกทำแค่น้ำถ้าจะทำแค่นั้นเนี่ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะด้านทางใต้ต้องไปถึงสิงคโปร์นะครับทางตะวันออกเนี่ยก็ต้องไปถึงเวียดนามให้ได้นะครับผ่านเขมรไปเนี่ยนะครับส่วนทางตะวันตกเนี่ยถ้าพม่าเขาสงบสุขดีแล้วก็อาจจะไปทางนั้นสักนิดนึงแล้วก็เลยไปถึงอะไรอินเดียได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าหลายคนไม่เข้าใจก็บอกว่าไปหาว่าไปทำถนนไม่มีฝุ่นซะก่อนเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายนะครับเพราะถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วเอาเรื่องการเมืองเอาเรื่องความชอบไม่ชอบพรรคการเมืองออกทิ้งไปเนี่ยครับบ้านเมืองเราคงพัฒนามากกว่านี้แล้วคงไม่ต้องมีการยึดอำนาจโครงการวันนั้นถ้ามานับหนึ่งใหม่ในวันนี้เนี่ยโอ้โหต้นทุนมันจะมหาศาลกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหลายเท่าเลยถูกไหมคือใช่ฮะมันก็จะมันก็คงมากกว่านะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทำนะฮะแล้วเรารอไปอีกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำเลยนะฮะเพราะอย่าลืมว่าค่าของเงินเนี่ยมันไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับมันมีแต่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำช้าเท่าไหร่นี่คือความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะผมก็นึกนะฮะว่า
นะเข้ามาแกพูดจะดีนะว่าปราบปรามคอร์รัปชันใช่ไหมคอร์รัปชันนะปราบปรามยาเสพติดนะปราบปรามอบายมุขทั้งหลายเนี่ยนะจะเร่งรัดทำนู่นทำนี่ผมยังฝันนะว่าแหมทุกอย่างจะนะฮะสวยงามแต่เอาเข้าจริงๆมันก็วันนี้ยาเสพติดก็ถูกมากนะฮะถูกมากแล้วก็มีไปทั่วไปหมดนะฮะคอร์รัปชันนะฮะก็ไม่ได้น้อยลงกว่าเดิมเลยนะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กระจายไปทั่วผมยกตัวอย่างด้วยหลายๆหน่วยงานที่เราเห็นกันอยู่นะครับนะฮะมันกลายเป็นแบบฝันแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาบอกเฮ้ยกูถูกหลอกนี่หว่านะฮะแต่ว่าอย่างที่ว่านะฮะคือวันนี้เนี่ยที่เขาทำไปเนี่ยนะฮะมันก็อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยวันนี้บอกจะทำถึงโคราชแล้วเลยไปหนองคายใช่ไหมครับครับคำถามที่ประชาชนผมเชื่อประชาชนและสื่อก็อยากจะรู้คืออันแรกนะครับคือว่าที่คุณตกลงกับจีนคุณตกลงยังไงวะเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะฮะเงินที่ใช้เนี่ยนะมันเป็นยังไงโครงสร้างการเงินเนี่ยคืออะไรนะฮะรถไฟฟ้าที่จะใช้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าอะไรกันแน่ใครสร้างครับนะครับนะฮะระบบควบคุมเป็นไงไอ้สองข้างทางเนี่ยเป็นยังไงพัฒนาอะไรกันคือมันไม่มีอะไรสักอย่างนะมีแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเนี่ยไปถึงนั่นแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาตอนนี้ก็มอบให้แล้วฮะรฟทบ้างกรมทางหลวงบ้างไปสร้างมันงงนะฮะมันงงแต่เขาดูภูมิใจมากมันเป็นโครงการเขาก็ภูมิใจเฉพาะเจาะจงสเปคให้จีนแต่ว่าทุกอย่างเราลงทุนสร้างเองคือเนี่ยฮะมันมีคำถามว่าถ้าคุณให้ก็สร้างเนี่ยนะครับบนเงื่อนไขเนี่ยคืออย่างล่าสุดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยควรจะมีอะไรที่เป็นพิเศษนะอย่างเช่นว่าดอกเบี้ยนะเงินกู้ถูกๆอะไรเงี้ยนะฮะอะไรก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาก็ช่วยเรานะฮะเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ถูกเนี่ยแล้วช่วงยิ่งรถไฟฟ้าอย่างผมขออนุญาตพูดในอย่างสายรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยครับวันนั้นเราสร้างเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ต้มยำกุ้งพอดีใช่ไหมฮะถ้าวันนั้นไม่มีรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะไม่มีใจกล้านะฮะใจกล้าวันนั้นเป็น OECF นะฮะไม่มีคนที่ชื่อโมริโมโตะนะฮะกับไม่มีท่านนะฮะพี่ชัยรัตกุลนะฮะท่านสมบูรณ์หงส์เนี่ยนะครับโครงการนี้เลิกไปแล้วนะฮะสองท่านเนี่ยนะฮะนะฮะสองท่านเนี่ยนะครับและสามท่านเนี่ยมีทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแทนประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็ทางญี่ปุ่นแนะนำมาว่าให้เราเนี่ยหาผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ใหญ่เขาทางนู้นที่ญี่ปุ่นผมก็เรียนท่านสมบูรณ์หงส์กับท่านพี่ชัยรัตกุลนะท่านตอบตกลงนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะพอคุยท่านเสร็จวันรุ่งขึ้นบินไปเลยไปคุยนะฮะแล้วเขาก็ลดดอกเบี้ยให้เรานะครับนี่ขออนุญาตบันทึกไว้เลยนะครับว่าจาก 2.75 นะครับเขาลดให้เหลือ 0.75 โอ้โหนะครับอาจจะไอ้ระยะเวลาการกู้20ปีเขาเพิ่มไปเป็น30ปีนะฮะแล้วเงินที่ตอนแรกเนี่ยโครงสร้างของการเงินเนี่ยก็คือเราจ่ายสมทบเอง 40% นะฮะไอ้ 40% ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยเขาคืนเราหมดเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจำได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะการรถไฟมีป้ายขอบคุณตอนนั้นระหว่างก่อสร้างนะมีป้ายขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นผมเนี่ยถูกกระทรวงการคลังมาตำหนินะบอกคุณไปขอบคุณทำไมเงินกู้ผมบอกเฮ้ยคุณพ่อแม่ผมสอนให้ผมเป็นคนกตัญญูนะเขาช่วยขนาดนี้นะผมถ้าผมไม่ขอบคุณเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถไฟฟ้าใต้ดินนะสายแรกของเราเนี่ยนะครับทุกทางขึ้นลงจะมีป้ายขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นทุกทางขึ้นลงนะครับและที่ศูนย์ซ่อมก็จะมีเป็นก้อนหินนะฮะขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนี่คือเหตุผลนะครับอย่าไปมองแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เป็นบอกโอ้ยแม่งอะไรก็มึงไปโกงทำไมซึ่งถามว่ามันจริงๆราคาทั้งหมดพวกนี้มันอยู่ที่การดีลด้วยความสามารถในการเจรจาการเจรจาและการต่อรองขึ้นที่เรียนครับทุกอย่างนะครับเขาก็คือคนนะฮะคนเราเนี่ยพอเราสนิทสนมกันเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การเจรจาคุยกันนะฮะนะฮะผมเรียนเลยว่าผมเนี่ยคุยกับทางญี่ปุ่นเยอะตอนที่ก่อสร้างนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องอาศัยเขาเยอะนะครับเขาเองก็ผิดหวังนะครับเพราะรัฐบาลไทยรับปากเรื่องตรงนี้ผมเรียนครับตัวร่วมซึ่งมันที่ง่ายมากวันนั้น BTS ก็ยังไม่มีตัวร่วมนะวันนั้นถ้าทำเนี่ยนะฮะคนที่มีตั๋วประเภทนี้ก็มีการทางคนเดียวไอ้บัตรผ่านเนี่ยนะฮะทำไมเราไม่ทำทำไมเราไม่ตัดสินใจนะครับรถเมย์นะครับทำไมคุณก็ปล่อยให้วิ่งอย่างที่วิ่งอยู่แล้วคุณก็อ้างว่าเดี๋ยวคนขึ้นไม่ได้ผมเรียนนะครับว่าระบบเนี่ยมันเป็นรถขนส่งมวลชนนะครับคือเรามุ่งคนที่นะฮะหาเช้ากินค่ำขึ้นได้ด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะพวกมีสตังค์นะครับนะฮะตอนนี้การว่าเราลงทุนนะครับผมถามจนท่านทุกวันนี้นะครับเราลงทุนรถไฟฟ้าไปแล้วเท่าไหร่ครับครับนะฮะแล้วเป็นมวลชนไหมครับที่ได้ใช้เป็นนะครับมันแพงนี่ครับมวลชนผมต้องเรียนว่าเป็นอะไรที่มันผิดไปหมดนะฮะแล้วก็คนที่รู้เรื่องก็ไม่พูดเพราะว่าไม่อยากคือคนที่ก็เป็นใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยากได้ยินสรุปเราเปลี่ยนรัฐบาลดีกว่าใช่ไหมปัญหาแน่นอนฮะแน่นอนโอ้แน่แล้วถ้าเปลี่ยนเช็คมือกับรัฐมนตรีเลยนะครับถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรนะฮะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเรียนจริงนะครับว่าผมเองกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเพิ่งเป็นสมาชิกนะฮะเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยเป็นแต่ผมไปช่วยหาเสียงสมัยที่ผมนั่นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นรัฐบาลนะฮะซึ่งทำให้ประชาชนนะฮะผมเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเคยบอกทางตอนนั้นผมถูกเรียกไปจะไปปรับทัศนคตินะก็มีในพลนะฮะในพลในพันในร้อยนั่งสัมภาษณ์ผมเนี่ยแล้วเขาบอกผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมต้องถามบอกขอโทษท่าน
โดยข่าวกรองท่านเนี่ยผมว่าส่งไปเรียนใหม่นะผมเนี่ยอยู่รัฐวิสาหกิจนะผมไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคนะแต่ผมไปช่วยหาเสียงเพราะอะไรเพราะเป็นพรรคเดียวที่พอหาเสียงแล้วเนี่ยเขาทำตามที่เขาพูดในขณะที่นะคนอื่นเนี่ยพรรคอื่นเนี่ยครับล้วนแต่เป็นนายกเคยเป็นนายกแล้วทั้งนั้นนะครับบอกมาได้ทุกพรรคเนี่ยไม่มีใครเคยคือหาใช้ในการหาเสียงจริงแต่เวลาพอทำจริงไม่เคยทำนะฮะไม่ทำครับนะซึ่งอันนั้นผมคิดว่านั่นคือทำให้ประเทศเราซึ่งควรจะพัฒนาไปมากกว่านี้นะครับ ควรจะเจริญมากกว่านี้นะครับมันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับนะฮะวันนี้ก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะตอนแรกก็ถามเรื่องป้ายสามล้านไปเรื่องนี้ผมก็ยังงงๆเนี่ยเอ๊ะผมมาถูกรายการนี่เราไม่ได้ไล่แบบทุกระบบนะจริงมันพูดได้เยอะยาวยาวยาวนี่ไม่พูดถึงตัวของการรถไฟประเทศไทยเลยด้วยซ้ำไปก็เดี๋ยวไว้เชิญใหม่โอกาสหน้าแต่พูดได้เยอะการรถไฟเนี่ยจริงอันนี้ขอพูดนิดเดียวกันผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการรถไฟเนี่ยเรามีพนักงานนะครับนะมันจะมีหลายส่วนนะฮะแต่พนักงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับโดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยนะครับเขารักการรถไฟมากๆนะครับแล้วเขาทุ่มเทในสิ่งที่เขาทำเขารักหน่วยงานเขารักงานที่เขาทำนะครับจะมีอยู่กลุ่มเดียวครับที่ค่อนข้างจะแบบเป๋ไปเป๋มานะฮะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับนะฮะแล้วก็ผมเรียนจริงนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำนะครับว่าเราต้องการให้ประเทศเราหรือเราต้องการให้องค์กรเราเป็นอย่างไรนะฮะนะครับผมอาจจะอยู่ที่การรถไฟไม่นานนะฮะแต่ผมมีความผูกพันการรถไฟมาแล้วผมกล้าพูดนะครับว่าตอนที่ผมอยู่เนี่ยท่านไปถามคนรถไฟเขามีความภูมิใจในความเป็นคนรถไฟไหมครับแล้ววันนี้ไปถามดูนะว่าเขามีความภูมิใจไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับการบริหารงานวันนี้นะครับนะครับเรื่องวันนั้นเนี่ยผมเรียนได้เลยนะรถไฟวันนั้นเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรที่นอกลู่นอกทางนะครับนะฮะเพราะว่าตัวผู้ว่านะฮะผู้ว่าเท่ครับ